สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูตัวอย่างนะคะเวลาทำโจทย์ทางฟิสิกส์นะคะว่าจริงๆแล้วมันมีแรงกระทำต่อระบบของเรานี่อะไรบ้างนอกเหนือไปจากแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะคะที่เราเรียกว่า gravitational force ในคราวที่แล้วนะคะก็เป็นแรงที่เกิดจากมวลนะคะก็กำหนดเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะเป็นระบบที่ประกอบด้วยกล่องนะคะกำหนดให้มีกล่อง2อันนี้วางอยู่บนพื้นนะคะแล้วก็มีมวลเท่ากันด้วยนะคะเราจะมาพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกำหนดกล่องทั้ง2เนี้ยมีมวลเท่ากันคือ5กิโลกรัมนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือให้กล่องแรกเนี่ยวางอยู่กับพื้นเฉยๆไม่มีการเคลื่อนที่นะคะก็เรียกว่า stationary นะคะก็คือวางหยุดนิ่งบนพื้นส่วนอีกกล่องนึงนะคะให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว constant velocity นะคะกำหนดความเร็วให้กับกล่องนี้แล้วกันนะคะว่าให้มีค่าเท่ากับก็กำหนดค่าตัวเลขเป็น5เมตรต่อวินาทีนะคะทีนี้ถ้าไม่มีแรงรับภายนอกหรือแรงอื่นมากระทำเลยกล่องทั้ง2อันนี้ก็จะรักษาสภาพเดิมนะคะตามกฎข้อที่2ของนิวตันนะคะคือถ้าไม่มีแรงรับภายนอกมากระทำหรือsummation f เท่ากับ0คำว่า summation f เท่ากับ0เนี่ยเนื่องจากแรงปริมาณเวกเตอร์นะคะแรงรับที่เป็น0ก็ต้องอยู่ทั้งแนวดิ่งแล้วก็แนวนอนอย่างเงี้ยถ้าแรงรับเป็น0เนี่ยเราเรียกว่า balance force ก็คือมีความ balance ของแรงทั้งแนวดิ่งและแนวราบนะคะเพราะฉะนั้นกล่องทั้ง2อันเนี้ยก็จะรักษาสภาพเดิมคือรักษาสภาพสมดุลของตัวเองคือกล่องที่1ก็หยุดนิ่งเฉยๆส่วนกล่องที่2ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดคือ5เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาว่าการที่กล่องทั้ง2เนี่ยจะรักษาสภาพเต็มได้แสดงว่าแรงต้องบาลานซ์ถูกไหมคะทีนี้จากคราวที่แล้วเราทราบมาว่าวัตถุทุกชนิดที่วางอยู่บนผิวโลกหรือกล่อง2อันเนี้ยที่วางบนพื้นก็ต้องมีแรงเนื่องจากมวลของมันที่เรียกว่าแรงเนื่องจากน้ำหนักนะคะก็จะมีเท่ากับ F ใช่ไหมทิศพุ่งลงนะคะเวกเตอร์สีเขียวอันนี้นะคะA ก็คือ mg เมื่อ g คือความเร่งมีทิศลงนะคะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกคูณกับมวลของวัตถุนั้นๆก็แทนค่านะคะมวลของวัตถุนี้คือ5กิโลกรัมโดยค่า g นะคะหรือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกมีค่าเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นั้นคูณไปก็ได้เป็น49หน่วยของแรงก็คือนิวตันเพราะนั้นกล่องทั้ง2อันเนี้ยมีแรงเนื่องจากน้ำหนักของตัวเองเนี่ยกระทำในทิศพุ่งลงการที่กล่องทั้ง2อันนะคะจะรักษาสภาพสมดุลคือสภาพเดิมของมันได้แสดงว่าแรงรับในแนวดิ่งต้องเป็นไงคะต้องเท่ากับ0ถึงจะบาลานซ์ถูกไหมคะการที่แรงรับในแนวดิ่งจะเป็น0ได้นะคะพิจารณาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องมีแรงอีกตัวนึงใช่ไหมคะซึ่งจะต้องมีขนาดเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าทิศต้องตรงกันข้ามทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าต้องกำหนดตัวนี้ก่อนว่ากล่องทั้งสองอันเนี่ยวางบนพื้นลื่นพอพื้นลื่นจะไม่มีแรงเสียดทานระบบพื้นลื่นที่ง่ายสุดก็คือวางบนน้ำแข็งหรือไอซ์นะคะกำหนดให้กล่องวางอยู่บนน้ำแข็งเป็นระบบตัวอย่างง่ายๆนะคะที่ถือว่าพื้นไม่มีแรงเสียดทานนะคะเราจะได้ไม่คิดแรงเสียดทานนะคะงั้นตอนนี้มาพิจารณาแรงในแนวดิ่งต่อนะคะการที่กล่องจะสมดุลเพราะนั้นแรงนะคะในแนวดิ่งต้องมีขนาดบาลานซ์หรือสมดุลนั่นเองเมื่อมีแรงในแนวทิศพุ่งลงแล้วก็ต้องมีแรงอีกตัวนึงซึ่งมีขนาดเท่ากันและทิศตรงข้ามซึ่งก็เป็นแรงมาจากกฎข้อที่สามของนิวตันเองนั่นแหละค่ะแรงนี้เรียกก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากกับพื้นนะคะซึ่งมีขนาดเท่ากันทิศตรงกันข้ามเนี่ยแทนด้วยเวกเตอร์สีเหลืองพุ่งลงแรง F เนื่องจากน้ำหนักมีค่า49นิวตันนั้นแรงสีเหลืองนะคะที่มีทิศตั้งฉากกับพื้นก็ต้องมีขนาดเท่ากันคือ49นิวตันซึ่งแรงนี้ปกติแล้วเนี่ยจะมีทิศตั้งฉากกับพื้นเสมอนะคะบางครั้งเราก็จะเรียกแรงนี้ง่ายๆว่าเป็น normal force นะคะก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากจากพื้นนั่นเองนะคะก็คือแรงสีเหลืองอันนี้ซึ่งจะทำให้แรงรับในแนวดิ่งเนี่ยมีค่าเป็น0นะคะเพราะว่ามีขนาดเท่ากันในทิศตรงกันข้ามเพราะนั้นวัตถุก็
จะรักษาสภาพเดิมก็คือกดข้อที่1ของนิวตันนะคะ summation F เป็น0อย่างนี้เรียกว่า balance force เนี่ยแรงเปรียดตั้งหลักจากพื้นเนี่ยปกติเราจะแทนด้วย Fn นะคะ F แล้วก็ห้อยด้วย N นะคะแปลว่า normal force ถ้าเกิดอีกระบบนึงสมมติถ้าเป็นระบบของพื้นเอียงนะคะระบบพื้นเอียงก็คือวัตถุหรือกล่องเนี่ยวางอยู่บนพื้นเอียงนะพื้นเอียงก็คือเนี่ยพื้นที่เอียงทำมุมอย่างเงี้ยเป็นสามเหลี่ยมแล้วถ้ามีกล่องวางอยู่เจ้า normal force เนี่ยจะมีทิศตั้งฉากกับพื้นเสมอนะคราวนี้มันก็จะไม่ได้ชี้ขึ้นธรรมดาก็ต้องเป็นชี้เอียงโดยทำมุมตั้งฉากกับพื้นอย่างเงี้ยเสมอนะคะซึ่งระบบพื้นเอียงเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันต่อในวิดีโอถัดไปโดยละเอียดเลยนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้แรงที่บาลานซ์กันนะคะในแนวดิ่งเรียบร้อยแล้วทีมาดูว่าไอแรงบาลานซ์ในแนวดิ่งหรือเจ้า normal force ตัวเนี้ยมันเกิดจากอะไรพิจารณาว่าที่พื้นเนี่ยก็มีโมเลกุลของน้ำแข็งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะโมเลกุลน้ำแข็งเต็มไปหมดโมเลกุลน้ำแข็งก็คือจริงๆคือน้ำนะคะน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า0ใช่ไหมคะโมเลกุลของน้ำมันคือประกอบด้วยไฮโดรเจน2ตัวออกซิเจน1ตัวนะคะก็ H2O อย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเรามีออกซิเจนตัวนึงแล้วก็จะประกอบล้อมรอบด้วยไฮโดรเจน2ตัวของโมเลกุลของน้ำ1ตัวเนี่ยจะประกอบไปตัวเนี้ยคือส่วนโมเลกุลทางเคมีน้องๆที่ยังไม่เรียนเคมีไม่เป็นไรนะคะก็ดูก่อนเนี่ยเจ้ากลมๆใหญ่คือออกซิเจนสีม่วงๆเล็กๆ2อันคือไฮโดรเจนนี่คือโมเลกุลของน้ำแข็งนะคะ1อันพราะนั้นโมเลกุลน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็จะเป็นน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็จะเป็นมีออกซิเจน1ไฮโดรเจน2เหมือนกันนั้นการที่โมเลกุล2อันอยู่ใกล้กันมันก็จะมีแรงนะคะแรงดึงดูมีแรงดึงดูดระหว่างกันแล้วก็มีแรงผลักด้วยนะคะแรงผลักด้วยอย่างเช่นออกซิเจนโมเลกุลใหญ่จะมีแรงผลักมาจากไฟฟ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ทำให้เกิดแรงผลักขนาดใหญ่ของโมเลกุลที่พื้น